ปลูกเตยหอมภายในบ้านของเรานะครับมีประโยชน์มากนอกจากเราจะนำไปกำจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ภายในบ้านของเราแล้วนะครับเตยหอมยังไปประกอบอาหารได้ดีมากเป็นยารักษาโรค ก็ได้นะครับแต่วันนี้ทางช่องวิทัยพีชาแนลจะมานำเสนอวิธีการใช้เตยหอมในการกำจัดศัตรูพืชภายในสวนพืชผักของเรานะครับสวัสดีครับทุกท่านเลพตีช่องวิทัยพีชาแนลนะครับในวันนี้ผมจะพามารู้ประโยชน์จากเตยหอมเตยหอมที่เราปลูกกันทุกๆบ้านนะครับมีประโยชน์ในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับเดี๋ยววันนี้ตามมาดูนะครับวิธีการใช้เตยหอมภายในบ้านแบบนี้นะครับนำไปไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชกันนะครับตามมาดูกันเลยครับเรามาตัดเตยหอมนำไปไล่แมลงกันก่อนครับใช้เตยหอมไล่แมลงศัตรูพืชนะครับเราจะใช้ส่วนใบของเตยหอมนะครับและเราทำการหั่นใบของเตยหอมแบบนี้เลยครับเราจะเอาเฉพาะใบของเตยหอมนะครับเสร็จแล้วเรานำเตยหอมที่เราหั่นแบบนี้นะครับใส่ภาชนะเลยครับและเราใช้ส่วนผสมอีก1ตัวนะครับเป็นน้ำหมัก EM ครับหรือการขยายหัวเชื้อ EM นั่นเองครับใส่ลงไปประมาณนะครับ1แก้วหรือ200ซีซีครับน้ำหมัก EM นะครับจะช่วยย่อยสลายสิ่งต่างๆได้ดีมากเลยครับแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าไปครับโดยการใช้น้ำเปล่านะครับประมาณ10ลิตรนะครับเสร็จแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีนึงครับแล้วเรานำไปหมักในที่ร่มแต่เราจะต้องมีฝาปิดแบบนี้นะครับเราจะหมักไว้ประมาณ7วันนะครับและเมื่อผ่านไป7วันแล้วเราจะได้น้ำหมักเตยหอมนำไปไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับเราจะมาดูกันเลยครับน้ำหมักเตยหอมหลังจากการหมัก7วันก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะคนให้ดูด้านล่างนะครับเห็นไหมครับเตยหอมนะครับเริ่มจมลงสู่ด้านล่างแสดงว่าแบบนี้ใช้ได้ดีแล้วครับในการใช้นะครับเราจะต้องใช้ร่วมกับน้ำเปล่านะครับในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืช นะครับโดยการใช้น้ำหมักเตยหอมนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ำเปล่า1ลิตรครับและสำหรับน้ำหมักเตยหอมที่เราเหลือแบบนี้แล้วครับเราสามารถเก็บไว้ได้นานในที่ร่มโดยการปิดฝาไว้แบบนี้เลยครับเราจะใช้ได้จนหมดไม่มีการเสียนะครับและในการใช้น้ำหมักเตยหอมในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืช นะครับเราจะใส่ถังฉีดพ่นแบบนี้ครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทย์ไทยพีชาแนลได้นะครับน้ำใสๆแบบนี้นะครับก็ไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ดีมากเลยครับจากน้ำหมักเตยหอมเดี๋ยวเรานำไปไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชกันเลยครับเตยหอมมีประโยชน์มากเราควรปลูกไว้ภายในบ้านของเรานะครับและเราทำน้ำหมักจากเตยหอมนำมาไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชที่พืชผักภายในสวนเราได้ดีมากเลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์จากน้ำหมักเตยหอมนะครับซึ่งเป็นสารชีวภาพไม่มีพิษและไม่เป็นอันตรายต่อเราด้วยนะครับในการฉีดพ่นน้ำหมักเตยหอมนะครับเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบค่ำจะได้ผลดีและใช้ทุกๆ 2-3 วันนะครับแมลงศัตรูพืชจะไม่เข้าใกล้ต้นพืชเราอีกต่อไปเลยครับน้ำหมักเตยหอมสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นใช้ได้หมดเลยครับดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะครับ
และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับประโยชน์จากเตยหอมมีมากมายเลยครับและยังทำน้ำหมากไล่แมลงได้ดีมากเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องซึ่งผมจะนำเสนออยู่เป็นประจำนะครับ